ันนี้พามาเที่ยวที่ที่เรารักอีกครั้งหนึ่งนะคะ River City ชั้น2ค่ะจะมาพาชมนิทรรศการ The Impressionist นะคะภาพวาดสวยๆในยุค Impressionist มาพบกับปารีสกันนะคะนิทรรศการนี้จะมีตั้งแต่วันที่8มกราคมนะคะจนถึงประมาณ18เมษายนปีนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านมาชมกันแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวหมอมาพาเที่ยวก่อนนะคะเราโชคดีมากเลยเราได้พบกับพี่มิ้งนะคะขวัญใจน้องๆดร.ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้พี่มิ้งจะมารอเราอยู่ที่ปารีสค่ะสวัสดีค่ะพี่มิ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะพี่มิ้งแนะนำตัวอีกครั้งสวัสดีค่ะชื่อมิงนะคะพลินทราชูโตนะคะเป็นโปรเจกต์โคออร์ดิเนเตอร์นะคะของรูซิตี้แบงคอกนะคะคือเป็นทีมงานของนิทรรศการของที่นี่ค่ะวันนี้พี่มิงจะมาชวนหมอตุลชม The Impressionist นะคะในแง่มุมที่โรแมนติกของเมืองปารีสนะคะใช่ค่ะคุณหมอจะอธิบายนิดนึงนะคะว่า impressionist คืออะไรนะคะคำว่า impressionist ค่ะคุณหมอมาจากคำว่า impression นะคะที่แปลว่าความประทับใจนะคะดังนั้นนะคะ impressionist เป็นเหมือน movement นะคะการเคลื่อนไหวทางศิลปะในยุคคริสต์ศตวรรษที่19นะคะมีจุดกำเนิดที่ปารีสนะคะแล้วก็ลักษณะของศิลปะแบบ impressionist ค่ะคุณหมอก็คือจะเป็นงานศิลปะที่จะมีการใช้ฝีแปรงที่ค่อนข้างหยาบนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะเก็บความรู้สึกเก็บโมเมนต์ในช่วงเวลานั้นๆไว้ในรูปภาพให้ได้มากที่สุดนะคะคุณหมอดังนั้นเนี่ยimpression คือความประทับใจคือโมเมนต์นะคะโมเมนต์นั้นเก็บโมเมนต์นั้นเอาไว้เก็บแสงตรงนั้นเอาไว้นะคะดังนั้นเขาต้องวาดให้เร็วมากๆดังนั้นเนี่ยฝีแปรงอ่ะความละเอียดของฝีแปรงจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเลยความรู้สึกต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะความรู้สึก impression ต่างหาก impression คือสิ่งสำคัญค่ะค่ะและทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลักษณะของ impressionist นะคะคุณหมอก็จะเป็นเรื่องราวของคนทั่วๆไปค่ะคุณหมอแบบอย่างเช่นรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปของถนนปารีสนะคะค่ะคนที่เดินไปเดินมาคนที่เดินไปเดินมาภาพวิวทิวทัศน์ชีวิตคนทั่วๆไปนะคุณหมอสำหรับในยุคนั้นน่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบค่อนข้างประหลาดมากเลยที่คนเราอ่ะที่ศิลปินน่ะจะมานั่งวาดรูปแบบคนธรรมดาคนธรรมดาว่ารูปภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบแปลกมากเลยแล้วก็แบบยิ่งฝีแปรงหยาบๆอ่ะยิ่งเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยวาดอะไรไอ้นี่ไม่ใช่ศิลปะนะคะคือการเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนมุมมองในยุคนั้นอย่างชัดเจนเลยศิลปินกลุ่มนี้เราอาจจะเคยยินชื่อเขานะคะแบบเช่นโคลด์โมเน่แวนโก้นะคะเดกานะคะคือเราเห็นภาพของเขาอะแบบสวยงามนะคะมีความเป็นชีวิตชีวามีดูความอ่อนโยนนะคะแต่จริงแล้วค่ะศิลปินกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกหัวกบฏเลยก็ได้ว่าได้นะคุณหมอเขาเป็นคนที่คิดต่างคิดนอกกรอบนะคะในยุคนั้นในยุคนั้นเลยค่ะดังนั้นเนี่ยนิทรรศการเนี้ยค่ะเราต้องการที่จะนำเสนอว่าเหมือนจะให้กำลังใจคนดูนะคะว่าการคิดนอกกรอบทางศิลปะหรือในชีวิตจริงอ่ะจริงมันก็โอเคนะมันสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้มันสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงใช่ค่ะเราสามารถคิดนอกกรอบได้นะคะกว่าที่เขาจะได้รับการยอมรับเป็นกลุ่ม impressionist ในทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเป็นแบบมากกว่า10ปีเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นแบบเราอยากที่ให้กำลังใจคนในยุคนี้นะคะว่าเมื่อเราเจออุปสรรคหรือว่าความยากลำบากอะไรเงี้ยคือให้เราต่อสู้ต่อไปเหมือนศิลปินกลุ่ม impressionist ที่ตอนแรกก็ไม่ได้รับการยอมรับนะคะถูกบูลลี่มากมายถูกบูลลี่จริงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะมันรุนแรงมากเลยสมัยนั้นนะคะแต่ว่าเขายังต่อสู้ต่อไปไม่หยุดไม่หยุดยั้งนะคะดังนั้นน่ะก็จะเป็นการที่จะให้กำลังใจให้กับแฟนๆศิลปะหรือจริงถ้าไม่เคยชอบศิลปะเลยเราก็ยังได้รู้จักมุมมองของศิลปินกลุ่มนี้ดีมากเลยเราไปที่ห้องถัดไปเลยไหมคะได้เลยค่ะห้องนี้คือ Paris Street นะคะเป็น introduction ค่ะนะคะเป็นการนำเดี๋ยวจะพาคุณหมอไปห้องถัดไปนะคะอยู่ห้องนี้นะคะคุณหมอเราจะมาดูว่าที่มิ้งบอกว่าเขาว่ามีการต่อสู้มากมายเลยห้องนี้จะเป็นการบอกเราว่าตอนนั้นนะคะศิลปินอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยเขาต่อสู้กับอะไรบ้างนะคุณหมอค่ะห้องนี้มีความหรูหรามากเลยนะคะ
ชื่อห้องว่า Rebel of the Art World คือหัวขบถแห่งโลกศิลปะนะคะค่ะเป็นยังไงขบถยังไงน้องวิ้งคะก็คือว่าห้องนี้นะคะจะเป็นการจำลองเวทีงานแสดงศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของปารีสในยุคนั้นนะคะเขาชื่อว่าซาลงนะคะซาลงคือในยุคนั้นเนี่ยศิลปินคนไหนนะคะที่ต้องการที่จะมีชื่อเสียงต้องทำยังไงคะต้องมีรูปแสดงที่ซาลงเท่านั้นเลยนะคุณหมอแต่ว่ารูปเนี่ยกว่าที่เขาจะจัดแสดงที่ซาลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะคนที่จะเป็นคนตรวจสอบนี่ก็คือซาลงนี่แหละก็จะมีคณะกรรมการด้านหลังคุณหมอค่ะคณะกรรมการเหล่านี้คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่จะตัดสินภาพใช่เขาก็จะตัดสินภาพว่าเฮ้ยรูปคุณเนี่ยผ่านมาตรฐานไหมคือเป็นคนที่แบบชี้เป็นชี้ตายเลยคุณหมอว่าแบบใครจะดังจะดับเนี่ยอยู่ที่นางอยู่ที่เหล่ากรรมการคณะนี้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้นะคะการที่จะมาอยู่มีรูปในซาลงได้ต้องผ่านมาตรฐานของเรียกว่าสถาบันวิจิตรศิลป์ของปารีสมันก็คล้ายๆกับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะที่จะตัดสินว่าภาพที่ดีคืออะไรนะคะภาพที่ดีเนี่ยก็คือภาพที่เล่าเรื่องแบบสูงส่งนะคุณหมอต้องเป็นเรื่องราวแบบตำนานกรีกโรมันเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็อาจหรือไม่ก็ถ้าไม่ใช่กรีกโรมันนะคะต้องเป็นบุคคลที่สูงส่งต้องเป็นคนชั้นสูงคนไฮโซนะคะแล้วก็ฝีแปรงเนี่ยต้องมีความละเอียดมากนะคะต้องเกลี่ยสีให้แบบเนียนเรียบมากๆเลยนะคะเขามีศัพท์คำนึงค่ะว่าเรื่องราวที่อยู่ในภาพที่จะได้จัดแสดงเนี่ยจะต้องมีความแบบยิ่งใหญ่เหนือกว่ามนุษย์นะคะยกระดับจิตใจนะคะเขาเรียกว่าซับไลน์ต้องแบบยิ่งใหญ่มากมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจากที่กลุ่มศิลปินอิมเพรสชันนิสต์อะที่วาดรูปอาจจะไม่มีทางได้อยู่ในซาลงเลยเนาะไม่มีทางไม่มีทางเลยแล้วเขาทำยังไงล่ะเนี่ยก็จะต้องมีกบฏขึ้นเขาก็เลยแบบถูกปฏิเสธไปศิลปินกลุ่มimpressionist ถูกปฏิเสธไปทีนี้เดี๋ยวมิ้งจะมาเล่ารูปหนึ่งที่เป็นแบบรูปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของซาลงเลยนะคะดูสิคะคุณหมอเคยได้ยินเรื่องของพิกเมเลียนไหมคะตำนานพิกเมเลียนเป็นตำนานของกรีกโรมันนะคะที่แบบว่าเป็นชายคนหนึ่งเนาะที่เขาแบบไม่ต้องการที่จะมีความรักเกลียดผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันหนึ่งนะคะเขาก็แบบสร้างรูปปั้นของเขาขึ้นมาสร้างรูปปั้นขึ้นมาทีเนี้ยเขาก็หลงรักรูปปั้นนั้นขึ้นมาเองของเขาเองใช่ค่ะอันนี้คือเป็นตำนานที่เล่ากันในเรื่องราวของกรีกโรมันค่ะแล้วด้านหลังเนี้ยเราจะเห็นภาพของคิวปิดค่ะเป็นเทพเหมือนคล้ายๆแบบเทพแห่งความรักแผลงสอนใช่แผลงสอนให้แม้แต่คนเนี้ยก็สามารถที่จะหลงรักรูปปั้นของตัวเองใช่ค่ะคุณหมออันนี้เป็นอันนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความยิ่งใหญ่เป็นเรื่องราวของกรีกโรมันนะคะภาพนี้ก็จะได้ผ่านเข้าไปแสดงที่ซาลงใช่ค่ะภาพนี้มันจะเหมือนเขาจะเน้นความสมจริงค่ะคุณหมอนี่แหละภาพแนวเรียลลิซึมนะคะโรแมนติกเรื่องที่มีความดราม่าฝีแปรงละเอียดมากใช่ค่ะนี่แหละเป็นเรื่องที่ซาลงเนี่ยจะให้การยอมรับมากๆเลยทีนี้ค่ะคุณหมอเรื่องราวมันมีอยู่ว่าค่ะมีศิลปินคนนึงนะคะคุณหมอที่เขาโดนปฏิเสธงานปัดตกจากซาลงไปนะคะเขาชื่อว่าเอ็ดวาร์ดมาเน่ค่ะเขาก็ทำสิ่งหนึ่งในระยะต่อมาเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการศิลปะและเป็นจุดเริ่มต้นของเรียกว่าศิลปะเป็นอิมเพรสชันนิสต์แล้วก็โมเดิร์นอาร์ตเลยนะคะที่นี่นะคะก็เราสร้างบรรยากาศแบบเหมือนคาเฟ่ในปารีสในปารีสเลยค่ะที่คาเฟ่แห่งนี้นะคะคุณหมอชื่อว่าคาเฟ่เชบัวนะคะเชบัวเป็นคาเฟ่ที่มีอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์นะคะซึ่งมันมีอยู่ว่าเรื่องมีอยู่ว่าศิลปินคนนั้นนะคะที่มิ้งได้กล่าวไปนะคะคุณเอ็ดวาร์ดมาเน่ค่ะคือพอเขาโดนรีเสิร์ชจากซาลงเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมอะที่ทำไมมีแค่คนกลุ่มเดียวที่เป็นคนตัดสินว่าความงามคืออะไรถูกไหมคะทำไมความงามต้องเป็นเรื่องปรีกโรมันถนนปารีสสวยจะตายทำไมถึงคนธรรมดาใช่ทำไมคนธรรมดาแบบนั้นถึงไม่จัดเป็นงานศิลปะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณเอเดียนมาเน่ค่ะเขาก็เลยมารวมตัวกับเพื่อนๆเขานะคะที่คาเฟ่เชบัวซึ่งตอนนี้คนที่เขามารวมกลุ่มกันนะคุณหมอเป็นแบบเหมือนเป็นตำนานของอิมเพรสชันนิสต์เลยคือคลอดโมเน่นะคะเอ็ดการ์เดกานะคะเรนัวนะคะซิซลีย์การมีพิซาโร่นะคะ
มาอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้สุดยอดนักเขียนอิมเพรสชันนิสต์ใช่ค่ะแล้วคือเขาก็มารวมตัวกันนะคะคุยกันว่าคำตัดสินของซาลงเนี่ยมันไม่ยุติธรรมยังไงนะคะนั่นแหละบทสนทนาของคาเฟ่เชบัวแห่งนี้นะคะคุณหมอตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการที่เราเมากันนะคะคุณหมอเหมือนถ้ามิงเมากับคุณหมอว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องอะคุณหมอมันก็เหมือนเป็นบทสนทนาเล็กๆของวันพฤหัสและวันอาทิตย์นะคะแต่จริงๆแล้วอะในความรู้สึกของศิลปินกลุ่มนี้นะคะมันเป็นความยิ่งใหญ่ในความรู้สึกเขามากเลยนะคะคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดแบบนี้เพียงคนเดียวนะแต่เป็นกลุ่มใช่เขาไม่ได้คิดอย่างเดียวว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาได้รับการปฏิเสธมันไม่ยุติธรรมหรือว่าอะไรก็ตามนั่นค่ะคือบทสนทนาเหล่านี้ทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามมานะคะก็คือว่าเขาอะรวมตัวกันนะคะจัดงานแสดงศิลปะตามแนวทางของตัวเองโดยที่ไม่สนใจกฎเกณฑ์ของซาลงนะคะค่ะเนสการอันนี้ก็คือเนสการอิมเพรสชันนิสต์ที่ต่อมาก็จัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาแบบต่อเนื่องมา8ครั้งนะคะมันก็เป็นบทเรียนนะคุณหมอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะมันเริ่มจากจุดเล็กๆแค่นั้นเองใช่นะคะมันเริ่มจากคนที่มีใช่ค่ะมันเริ่มจากคนที่มีแนวคิดเดียวกันนะคะเดี๋ยวมิ้งจะแนะนำศิลปินทั้ง10ท่านนะคะว่ามีใครบ้างคนที่เป็นแบบศิลปินคนที่สำคัญของอิมเพรสชันนิสต์มีใครบ้างนะคะก็สำหรับศิลปินท่านนี้นะคะชื่อว่าเอดูอาร์ตมาเน่นะคะท่านแรกเลยที่เริ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะคนนี้เนี่ยถือว่าเหมือนเป็นหัวโจกเลยนะคะเหมือนเป็นหัวโจกที่นำพาเพื่อนๆเนี่ยไปคุยกันที่คาเฟ่เชบัวนะคะแล้วก็รวมตัวกันเพื่อนๆเขามีใครบ้างคะเพื่อนๆเขาก็มีคุณโคลด์โมเน่เพื่อนๆคุณโคลด์โมเน่ถ้าจะอยู่ที่นี่หมดเลยโคลด์โมเน่เดกาเรนัวนะคะเซราสนะคะในห้องนี้ก็จะมีครบเลยนะคะค่ะแต่ว่าแวนโกโกแกงไม่ได้อยู่ในแก๊งนี้นะคะในช่วงแรกมาทีหลังเขาจะมาทีหลังเขาจะเป็นยุคที่เรียกว่า post impressionist ละโอเคต่อไปนะคะคนที่สองค่ะคุณหมอศิลปินคนที่สองในห้องจัดแสดงนี้นะคะคนนี้แบบเรียกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะใช่เป็นคนที่ดังมากๆเลยคือพอพูดถึง impressionist เนี่ยคนนี้เราจะนึกถึงชื่อคนนี้เป็นคนแรกเลยคนนี้คือโคลด์โมเน่นะคะงานที่เด่นๆของเขาก็จะมีพวกภาพ water lilies นะคะภาพสระบัวภาพสะพานญี่ปุ่นนะคะแต่ภาพเนี้ยค่ะชื่อว่า impression sunrise เนาะก็เป็นภาพที่ได้รับการจัดแสดงที่ได้รับการจัดแสดงที่ Niska impressionist ครั้งที่1 นะคะแล้วภาพนี้แหละค่ะคุณหมอเป็นต้นกำเนิดของคำว่า impressionist แล้วเพื่อนคนที่3คนนี้ค่ะคุณหมอภาพนี้ถ้าเราเห็นพวกภาพของนักเต้นบัลเล่ต์นะคะในกลุ่ม impressionist เนี่ยต้องเป็นเขาเลยนะเขาชื่อว่าเอ็ดการ์ เดกาส นะคะคือเอดการ์ เดกาสเนี่ยเป็นคนที่ชอบบันทึกความเคลื่อนไหวของนักเต้นบัลเล่ของนักเต้นรำแล้วก็มักจะบันทึกแบบเหมือนภาพการซ้อมนะคะของการเต้นบัลเล่นะคะจะเห็นว่ามีคุณครูนะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะคะที่ซ้อมเต้นบัลเล่เขาชอบเก็บภาพความเคลื่อนไหวของชุดนะคะแล้วก็ของมูฟเมนต์นะคะของในภาพอันนี้ได้ความรู้สึกเดี๋ยวนั้นกำลังทำอะไรอยู่ใช่ค่ะแต่งานของเดกาสเนี่ยจะมีความละเอียดกว่าโมเน่นะคะฝีแปรงเขาจะแบบมีความละเอียดเห็นความโปร่งของกระโปรงนะคะใช่แล้วท่านต่อไปล่ะคะคนนี้ค่ะคุณหมอภาพเขาแบบโอ้ยถ้าพูดถึงความแบบฟุ้งฟริ้งอบอุ่นเนาะต้องคนนี้เลยค่ะเพรนัวนะคะคือภาพนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่ชอบวาดภาพความรื่นรมของชีวิตคนเรานะคะเช่นภาพนี้จริงๆแล้วแบบภาพจริงๆนะเป็นภาพที่ติด1/10ภาพที่แพงที่สุดในโลกเลยนะคะภาพนี้ชื่อว่าการเต้นรำที่เดอะไลน์มูลากาเลตนะคะเราเห็นว่าเขาอะโหไปหน้านะแสดงให้เห็นความรื่นเริงความสุขแสงมีความอบอุ่นนะคะมีความฟุ้งๆนิดหน่อยนะคะภาพนี้จริงๆเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตของชนชั้นแรงงานนะคะของฝรั่งเศสนะคะที่จะออกมาเต้นรำกันในยุคนั้นนะคะโอเคค่ะคนนี้นะคะจอร์โซรานะคะคุณหมอคนนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่ายุคนีโออิมเพรสชันนิสต์ละนะคะคือเป็นยุคที่พัฒนามีความแปลกออกไปแล้วนะมีความแปลกออกไปมันจะเริ่มมีความต่างค่ะคุณหมออันนี้ชวนให้มาดูใกล้ๆนิดนึงเราจะเห็นว่าภาพจริงๆแล้วเป็นจุดเล็กๆนะคะคุณหมอเป็นจุดเล็กๆเล็กๆไม่ใช่การปาดฝีแปรงนี้แต่คือเขาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าพอยทิลิซึมนะคะที่จะเอาผู้กันเล็กๆเนี่ยมาแต้มจุดๆไปนะคะแล้วก็เหมือนแทนที่จะผสมสีในจานใช่ไหมคะเอาสีผสมกันอะเขาว่าก็คือใช้สีเพียวๆนะคะแล้วก็
ให้สีอะมาผสมกันในตาของผู้ชมเองนะคะดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่ถอยมามองใกล้ๆกับมองที่ถอยไปเนี่ยมันจะเห็นต่างกันใช่นะคะเขาก็ต้องการให้แบบเหมือนให้เห็นแบบมิติอีกมิตินึงนะที่ต่างจากImpressionist ในช่วงแรกๆเป็น Neo Impressionist ใช่ค่ะภาพนี้ก็ดังมากเลยนะคะท่านต่อไปที่เป็นศิลปิน Impressionist อีกท่านหนึ่งค่ะค่ะคนนี้นะคะชื่อว่าองรีรุโซนะคะคุณหมอคือภาพของเขาเนี่ยค่ะเขาจะเรียกอย่างว่าศิลปะแบบนาอีสนะคะนาอีสเนี่ยก็แปลว่าใช่ค่ะเด็กๆนะคะใสๆไร้เดียงสานะคะคือถ้าจะมองจากด้านเนี้ยภาพของเขาอ่ะก็จะเหมือนคล้ายๆกับภาพเหมือนภาพนิทานเด็กนะคะแบบเอ๊ะมีแบบป่านะมีสัตว์สิงสาราสัตว์นะคะเหมือนภาพแบบภาพประกอบนิทานนะคะทีนี้องรีเองเนี่ยในยุคนั้นน่ะก็โดนบูลลี่เยอะเหมือนกันนะว่าแบบแกวาดภาพอะไรเนี่ยดูเหมือนแบบยังกับเด็กวาดน่ะนะคะดูแบบไม่ยิ่งใหญ่เลยนะคะแต่นี่คือแนวทางเขานะคะดอกไม้ก็สวยท่านต่อไปก็สำคัญมากเช่นกันคนนี้ดังมากเลยนะคะคุณหมอปอเซซานนะคะภาพของเขาก็จะมีแบบหลายอย่างเนาะภาพดังๆของเขาก็จะมีภาพพอร์ตเทรตของภรรยาเขาภาพภูเขานะคะจริงๆตัดภาพซีไลท์ที่เป็นรูปแอปเปิลอ่ะก็เป็นรูปที่โดดเด่นอีกอย่างนึงนะคะของปอเซซานเลยลักษณะเด่นของปอเซซานนะคะกับภาพซีไลท์ของเขาเนี่ยคือว่าเขาจะมีการใช้สีเป็นแบบกำหนดความลึกของภาพนะคะเห็นว่ามีการตัดเส้นนะคะด้วยสีทำให้ภาพมันดูมีความลึกมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วปอเซซานเนี่ยค่ะคุณหมอวาดภาพแอปเปิลภาพซิลไลท์อ่ะ200กว่าภาพเลยนะคะว้าวซึ่งจริงๆแล้วการวาดภาพซิลไลท์ให้ไม่น่าเบื่อจริงเป็นเรื่องยากมากเลยนะคุณหมอเขาทำยังไงล่ะเขาใช้สีที่แตกต่างใช่ค่ะใช้แสงที่แตกต่างเนาะใช่มันจะได้แบบมีความต่างไปใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอดูว่าจริงๆแล้วภาพจริงมันเหมือนแอปเปิลธรรมดาเนาะแต่จริงมันภาพแอลบั้มของเขามันดูมีชีวิตชีวาค่ะมีมิตินะคะแล้วก็ปอเซซานเองเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าต้นทานเป็นอิทธิพลต่อศิลปะแบบที่ว่าคิวบิซึมนะคะที่มีการใช้รูปทรงนะคะทรงกลมทรงรีนะคะมาเป็นแบบหลักในการเล่าเรื่องนะคะเป็นแบบอิทธิพลต่อปิกัสโซใช่ไหมรูปร่างใช่ค่ะค่ะท่านต่อไปท่านต่อไปนะคะตูรุสโลเทคนะคะคุณหมอคนนี้เล่าได้เลยว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นคนแบบเขาเรียกว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาเป็นมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะแต่ตอนเด็กอ่ะเขาแบบประสบอุบัติเหตุทำให้แบบร่างกายมีความแข็งกร้าวนะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่ต้องต่อสู้กับทั้งแนวความคิดทางศิลปะด้วยนะคะแล้วก็ต่อสู้กับความพิการความเจ็บปวดของเขาเองด้วยนะคะรูปนี้นะคะจะมีรูปโลเทคอยู่ในภาพด้วยนะคะคุณหมอลองทายซิว่าเขาเป็นใครใบนิ้วเขาเป็นคนตัวเล็กนะคะนี่ป่ะคะคุณหมอถูกต้องเลยตัวเล็กใช่เลยค่ะนี่คือผู้เขียนผู้วาดเองแล้วบรรดาคนเหล่านี้ก็คือเป็นเพื่อนๆของเขานะคะคือว่ากันว่าเวลาที่เขาไปที่โรงละครคาเบเร่เดอะมูรังรูชเนี่ยซึ่งเป็นภาพนี้ซึ่งเป็นสถานที่ในภาพนี้คือเขาจะมีโต๊ะของเขาเองเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านก็จองที่นั่งเขาเลยนะคะคือความสำคัญของโลเทคนะคุณหมอนอกจากเขาจะวาดภาพพวกโรงละครภาพเพนติ้งอะไรอย่างนี้แล้วนะคะเขายังเป็นคนออกแบบโปสเตอร์ด้วยนะคุณหมอเก่งมากเลยเยี่ยมเลยค่ะท่านต่อไปค่ะสำหรับคนนี้นะคะก็คือคุณปอลโกแกงนะคุณหมอโหคนนี้ก็เป็นคนที่ชื่อดังอีกเช่นกันนะคะก็ลักษณะของเขานะคะคือลักษณะเขาจะใช้สีที่มีความสดใสมีสีที่ตัดกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นเหมือนกันคือจะมีความแบนๆนิดนึงนะคะแบบไม่ได้มีความลึกมากน้อยๆใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะของปอโกแกงเนี่ยคือนอกจากเขานะจะเป็นนักวาดรูปแล้วนะคุณหมอเขายังเป็นนักเดินทางด้วยนะคะคือจากปารีสเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่ตาฮิตินะคะคือเขารู้สึกว่าการที่จะสร้างงานศิลปะได้เนี่ยมันจะต้องแบบเหมือนมีแรงขับเคลื่อนจากธรรมชาติจากชนพื้นเมืองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเดินทางไปที่ตาฮิติเนาะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ภาพของเขาเนี่ยเขาต้องการพัฒนาให้เหนือขั้นไปกว่าอิมเพรสชันนิสต์เนาะเขาก็เลยมีการใส่พวกสัญลักษณ์เข้าไปนะคะอ๋อแล้วคะใช่อย่างเช่นภาพนี้นะภาษาไทยอ่ะคือเรียกว่านมัสการพระแม่มาเรียนะคะโกแกงเขียนไว้ในจดหมายนะคะว่าคนคนนี้คือพระแม่มาเรียและคนคนนี้คือ Jesus Christ นะคะอันนี้ก็เป็นชาวบ้านที่มาแบบบูชานะคะซึ่งเป็นคนตาฮิตินะคะซึ่งมันเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างความเป็นตะวันออกกับตะวันตกนะคะ
ันนี้แหละคือกูแกงอ่ะเขามีความรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงไทยๆเจ๋งเนาะอันนี้เจ๋งมากมุมมองต่อการมองใช่เขารู้สึกว่าเฮ้ยศิลปะเนี่ยควรจะเป็นมากกว่าสิ่งที่ตาเห็นคนที่ทำให้คนดูคบคิดอะไรได้ด้วยนะคะเขาก็เลยเริ่มใส่สัญลักษณ์เข้ามาในภาพวาดต่อไปนะคุณหมอในห้องนี้ภาพนี้จะเป็นภาพที่อยู่ทางด้านปลายที่สุดแต่ก็สำคัญมากสำคัญมากค่ะคือช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า post impressionist ละลักษณะของช่วงนี้ก็คือจะมีการใส่สัญลักษณ์เข้าไปนะคะใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปนะคะที่เป็นมากกว่าสิ่งที่ตามองเห็นนะคะคนนี้สำคัญมากๆเลยค่ะคุณหมอคุณแวนโกะเนี่ยเขาเป็นคนดังมากๆเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าฝีแปรงของเขาเนี่ยใหญ่มากสีแปรงใหญ่นะคะแล้วก็หนาคือของจริงเนี่ยสีของแวนโกะเนี่ยจะเป็นแบบสีแบบก้อนๆเลยเขาบอกว่าใช้เวลาวาดบางรูปเนี่ยนานมากเลยเพราะว่าร้อยสีแฮะใช่รอสีแฮะแวนโกะนะคะต้องการที่จะเหมือนแสดงอารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดความรู้สึกของเขานะคะผ่านทางภาพวาดนะคะแล้วก็งานของเขาว่าจริงๆแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของแบบศิลปะแบบ expressionism ด้วยก็คือศิลปะแบบที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกจาก impressionist มาถึง post impressionist มาที่ expressionist ใช่ค่ะการต่อสู้ของศิลปินพวกนี้แม้จะโดนบูลลี่ในช่วงที่มีชีวิตอยู่นะคะก็ยังเกิดคุณค่าต่อคนรุ่นหลังซึ่งสำคัญมากใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้มาอยู่ในห้องที่เล่าเรื่องราวของศิลปะ impressionist มาถึงห้องที่2ซึ่งแนะนำให้รู้จักกับศิลปิน10ท่านนะคะแต่ว่าใน EP หน้าๆนะคะเรายังจะพบพี่มิ้งอยู่นะคะพี่มิ้งจะมาเล่าเจาะลึกลงศิลปินแต่ละท่านให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็อินดำดิ่งไปกับภาพเหล่านั้นนะคะแต่ในวันนี้หมออยู่หน้าภาพแวนโกะหมอจะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเราพบกัน EP หน้าวันนี้ขอขอบคุณ River City ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำขอขอบคุณพี่มิ้งนะคะคุณพรินทราชูโตนะคะที่กรุณามาเล่าเรื่องราวสนุกสนานเกี่ยวกับ Impressionist หวังว่าทุกท่านเนี่ยคงจะมีความสุขกับการมองภาพชมภาพไปด้วยกันนะคะวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าดร.ตุลยาคอมมูนิตี้สวัสดีค่ะ Thank you.